วัสดีครับอินต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับ Reaction ครับผมวันนี้เรามา Reaction เพลงใหม่ครับของน้องคริสพีรวัตรนะครับผมเป็นเพลงที่น้องคริสแต่งเองด้วยทำนองก็แต่งเองด้วยนะครับแต่ได้พี่แกงส้มมาช่วยกรูมเหมือนกับว่าช่วยแบบว่าเป็นโปรดิวซ์ให้อีกทีนึงนะครับผมก็เป็นเพลงที่ยังไม่รู้เลยเนื้อหาจะเป็นยังไงแต่เห็นตอนทีเซอร์ดูน่าสนใจมากกับชื่อเพลงว่านอนไม่พอหรือ Sleepless นะครับผมก็เดี๋ยวลองไปฟังเนื้อเพลงกันก่อนว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ดีใจเนาะที่เหมือนกับน้องเค้าเหมือนกับมีพื้นที่ให้โชว์ของตัวเองอย่างนี้แล้ว JFM ก็สนับสนุนให้เขาแบบว่ามีพื้นที่ในการที่ปล่อยผลงานของตัวเองออกมาด้วยนะเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับเพลงนอนไม่พอ Sleepless นะครับก่อนอื่นขอขอบคุณทาง JFM TV ก่อนนะครับที่อนุญาตให้ Reaction ได้นะครับไปดูเลยกับเพลงของคริสพีรวัตรครับไม่ต้องติดเป็นนาง MV หรอเอ็มวีน่ารักนะพักก่อนนอนของฉันทุกคืนไม่เคยจะมองเห็นใครคนอื่นนอกจากเธอ oh, baby. พอเธอนั้นทำให้ฉันละเมอเก็บเอาไปคิดเรื่องเธอจนพรำพรา oh, ทุกอย่างที่ทำฉันได้กำลังใจก็เพียงจะมาเม้นตั้งเกิดมิสคอลและโทรกลับหัวใจฉันคงกระเด็นแน่แค่คงคิดในสมองเพราะเพียงแค่เบอร์โทรเธอฉันคงไม่มีวันได้ไปครอบครองฉันพยายามอยู่ทุกวันอยากจะดูดีขึ้นทุกวันทั้งลดน้ำหนักกินผักสารพัดแต่นอนไม่พอสักวันคิดถึงเธอจนสุดสุดฉันไม่ชอบกินผักใช่ไหมอ่ะฉันแข็งแรงแต่หัวใจฉันอ่อนอ่อนจะทำยังไงดีจะบอกเธอดีไหมจะทำยังไงดีว่าเธอไม่เข้าใจคิดไปคิดมาก็ป่าไปตีสี่กว่าคิดถึงจนลืมมองนาฬิกาไปนอนไว้บอกตัวเองให้เลิกคิดถึงเธอต่อยคิดถึงจนไม่ไหวแล้วแค่เธอต้องยิ้มมาให้ใจฉันมันเหมือนเป็นไข้เจอเธอทุกวันจะพูดจะบอกเอาได้สุดท้ายยืนเองเป็นไข้บนละคนไปดูเธอไม่สบายเธออันป่วยเป็นไข้ที่ชนละคนที่ใช่ถ้าใครทำเพื่อเสียใจจะไข้โฟนฉันคนไฟจะพูดกับเธอว่าไข้ธรรมดาขาดเธอไม่ได้กลัวเธอตอบว่าฉันแค่ไม่ดีคิดไม่ได้ฉันมีโอกาสฉันอยากบอกทุกคืนนั้นไม่หลับหลอกแค่เพียงเธอตอบคงเป็นด้วยกันเองว่าลองลอยไปพันละได้ you away on my mind วันนั้นที่เราเดินชนกันคงเป็นเพราะฉันไม่ได้นอนมาหลายวันหัวใจกับความรู้สึกฉันทำตัวเป็นหัวหน้าร่างกายมันโดนโอทีทั้งที่ลาไปล่วงหน้าฉันนอนไม่พอนอนไม่ได้ในหัวใจเดือดร้อนกว่าเป็นแฟนกับเธอเมื่อไรร่างกายค่อยได้เวลาเลยจะบอกกับตัวเองว่าไปนอนไหมบอกตัวเองให้เลิกคิดถึงเธอต่อยคิดถึงจนละเมอถึงเธอทั้งคืนเธอก็ไม่รู้อยู่ดีไปนอนไหมไปนอนไหมเพลงเพลงฟังเพลินมากฉันเป็นละครแต่ถ้าฉันไม่ฟังถึงเธอฉันก็คงไม่ยอมนอนนี่มันก็ดึกแล้วถึงเวลาที่ต้องไปนอนนะแม้ว่าฝันฉันเป็นละครแต่ถ้าฉันไม่ฟังถึงเธอฉันก็คงไม่ยอมไปนอนดีมาก
มัวแต่คิดถึงเขาเนาะแล้วก็มาทำงานแล้วก็ไม่มีแรงทำงานแล้วก็มาเผลอหลับอยู่ที่ทำงานนะคะแต่เป็นหัวหน้าจะตี อ่ะเพลงไปนอนไม้นะครับผมอ่ะไม่ใช่ไปนอนไม้เพลงนอนไม่พออ่ะคำที่ติดหูคือเพลงคำว่าไปนอนไม้นะครับผมอ่ะก็ถือว่าไม่มีคำติดหูอยู่นะแล้วรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่น่ารักฟังลื่นหูมากเป็นเพลงที่แบบกรูฟดีรามดีนะครับผมเป็นเพลงฟังแล้วแบบเพลินๆเลยฟังได้เรื่อยๆฟังได้สบายๆแล้วก็เพลงที่โยกตามได้แล้วก็แบบว่าไปร้องแบบตามงานได้เลยนะครับสบายๆเลยนะครับนิดเดียวเลยนิดเดียวคือตรงที่เหมือนกับว่าสุว่ายังไม่มีท่อนให้จำเราจำได้แค่คำเดียวคือไปนอนไม้นะครับผมกับนอนไม่พอนอนไม่พอนอนไม่พอสามรอบแต่เราจะไม่มีท่อนให้จำที่เหมือนกับร้องตามได้เราว่ามันขาดตรงนั้นไปนิดนึงนะครับให้คนรู้สึกว่าถ้าจะจำเพลงนี้แล้วเอาไปร้องติดหูอ่ะมันร้องเป็นท่อนๆไม่ได้มันมีแค่คำว่าไปนอนไหมครับเดี๋ยวที่ติดหูอยู่ในหัวนะฮะรู้สึกตอนนี้ก็คือแบบมันขาดท่อนแบบนั้นไปคือทำให้เสน่ห์ของการจดจำเพลงมันอาจจะน้อยลงแต่ถามว่าถ้าฟังแบบทั้งเพลงแบบชิลๆไปเลยอ่ะฟังเรื่อยๆฟังได้เรื่อยๆเลยนะครับฟังได้ตลอดด้วยนะครับเพลงนี้ถือว่าเป็นกรูฟที่แบบดีมากๆนะครับผมถือทำนองออกมาดีมากอะไรเงี้ยรู้สึกว่าต้องชมว่าน้องคริสพัฒนาอีกแล้วนะครับผมรู้สึกว่าก่อนหน้านี้เขาทำเพลงที่เหมือนจะมีแค่ท่อนแรปเป็นท่อนแซ่และท่อนร้องส่วนใหญ่จะเป็นเพลงช้าเป็นเพลงช้าอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเพลงเร็วบ้างอะไรเงี้ยแต่จะไม่เพลงที่เหมือนกับเป็นเพลงที่เป็นจังหวะแรปมันหรือเป็นเพลงที่แรปเพลินๆแบบนี้เลยนะฮะนี่น่าจะเป็นเพลงแรกที่แบบมีท่อนแบบนี้เยอะๆแล้วก็เขาแต่งเองด้วยแสดงว่าเขาก็น่าจะมีแพชชั่นในการที่จะแบบว่าแต่งแรปแบบอะไรแบบนี้อยู่ซึ่งจริงๆเราจะเห็นแพชชั่นนี้อยู่แล้วเวลาเขาไปโชว์นะจะเห็นเขาชอบแทรกแรปเข้าไปในเพลงของเขาแต่เนี่ยเรารู้สึกว่ามันน่าจะมีรามหรือเพลงมีเมโลดี้ตัวนี้อยู่ในหัวเขาอยู่แล้วแล้วเขาแต่งออกมาเป็นเพลงนี้ได้อะไรเงี้ยความรู้สึกเขาก็คือเขาได้พัฒนาไปอีกแบบนึงแล้วอยากจะแบบลองในแบบที่ไม่เคยไปลองในเวที่แบบยังไม่เคยเล่นดูอย่างเงี้ยก็ลองไปนะครับรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากอยากจะเห็นเพลงนี้เอาไปร้องใน Love Out Loud นะน่าจะน่าสนใจมากตรงที่ว่าถ้าเพลงนี้ขึ้นมาร้องแล้วเอาเป็นโชว์ที่เป็นโชว์บนเวทีใหญ่ๆแล้วว่ามันน่าจะแบบอยากให้คนขึ้นมาโยกอ่ะเขาสูงจะเป็นแบบนั้นน่าจะเวิร์กทีนี้อีกนิดนึงคือความรู้สึกของเราคือด้วยความที่เพลงมันมีความเป็นแบบที่เขาบอกว่ามันไม่มีท่อนจำด้วยความที่มันแรปเยอะเนาะอีกอย่างนึงคือรู้สึกว่าตัว MV มันอาจจะไม่มีท่าเต้นอ่ะจริงๆเพลงนี้มันคิดนะมันน่าจะมีจังหวะท่าเต้นที่มันเป็นเพลงแบบให้เต้นแบบชาเลนจ์ได้หรือว่าคิดท่าเต้นที่มันแบบน่ารักประกอบตัวจังหวะเพลงแบบไปนอนไม้ได้อะไรเงี้ยแบบนิดนึงอยากจะให้มีท่าเต้นเนาะช่วงนี้เขาบอกว่าไปชาเลนจ์กันใน TikTok เยอะไงเผื่อจะแบบว่ามีท่าเต้นไปเต้นใน TikTok บ้างอะไรเงี้ยอ่ะก็ถือว่าโอเคสำหรับเราสุว่าถือว่าเป็นผลงานที่เราว่ามันไม่ง่ายและเพลงนี้ค่อนข้างยากด้วยซ้ำแล้วก็เป็นเพลงที่เนื้อหาเนื้อเพลงจัดเต็มมากนะครับเนื้อเพลงแบบโหแทบจะไม่ซ้ำเลยนะฮะถือว่าท้าทายตัวคริสมากและอย่างนึงคือคริสทำออกมาได้ดีมากในตัวของเพลงทำนองเนื้อเพลงคือแต่งออกมาได้แบบน่าสนใจนะครับผมแล้วก็มีประเด็นมีเรื่องเล่าให้มันเอามาเล่าอยู่เงี้ยก็รู้สึกว่าคือต้องชมว่าน้องคริสทำตรงนี้ออกมาได้ดีแล้วก็ทำให้เห็นแบบในเวอีกเวนึงว่าเขาสามารถเป็นศิลปินในอีกหลายๆเวได้ที่เราไม่เคยคุ้นชินเนาะในนี้อีกเวนึงก็ถือว่าเป็นเวแบบในมุมของศิลปินแรปเขาก็เป็นได้ศิลปินฮิปฮอปเขาก็น่าจะได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าตรงนี้มันคือแบบเป็นอีกเส้นทางนึงที่น้องเขาเอาไปต่อได้อีกอะไรเงี้ยตอนนี้คนนี้เก่งจังเลยเป็นได้หลายพิธีกรมากน้องคริสตอนนี้ทำให้เราเห็นว่าน้องคริสเป็นได้หลากหลายมากศิลปินเป็นได้นักแสดงเป็นได้นะครับพิธีกรเป็นได้และศิลปินที่เป็นนักร้องเนี่ยก็เป็นในหลายเวย์ได้ด้วยนะครับไม่ใช่เพลงช้าที่ร้องเพราะเพลงแบบหรือเพลงที่ใช้พลังเยอะแต่เพลงที่เหมือนเป็นเพลงกึ่งแรปแบบนี้จังหวะที่มีกรุ๊ปดีๆแบบนี้ก็ทำได้ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยอ่ะก็ถือว่าน่าสนใจมากนะครับลองไปฟังดูคือลองดูนะเพลงนี้เกือบครึ่งเพลงมีคำว่าแรปขึ้นต้นหมดเลยคือแรปเยอะมากนะแต่ชอบท่อนไหนไหมเอาละนี่มันก็ดึกแล้วอ่ะคือพอแบบมันและช่วงหลังๆมันจะร้องย้ำตรงนี้เยอะมากเอาละหลายรอบมาแล้วก็ไปนอนไหมความรู้สึกคือนึกถึงเพลงของแบบสไตล์แบบของ Wonder Frame อ่ะจะมีอะไรคล้ายๆแบบเนี้ยที่จะมีการแบบสเตรสคำแรกแล้วก็เน้นหลายๆรอบอย่างเงี้ยเรานึกถึงแบบนั้นเลยนึกถึงแบบเพลงของ Wonder Frame หลายเพลงก็เป็นแบบนี้เนาะแต่ก็คือรู้สึกว่านึกถึงบรรยากาศของคนที่เป็นแรปเปอร์เก่งๆหรือบรรยากาศของแบบทำให้เรานึกถึงแบบพวกแรปเปอร์เก่งๆเนี่ยเขาชอบใช้อะไรแบบนี้ที่เป็นลูกเล่นรู้สึกว่าน้องสามารถเก็บเกี่ยวอะไรออกมาพวกนี้ออกมาได้เอาแล้วมาใช้ได้ดีมากๆนะถือว่าเก่งมากอ่ะโอเคครับก็วันนี้ประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าจะได้เจอน้องในคอนเสิร์ตหรือเอาล่ะเนาะเราอยากเห็นแล้วนึกถึงตอนแฟนโทเปียที่เห็นคริสสิงโตอยู่บนเวทีเนาะรู้สึกว่าอยากจะเห็นแบบนั้นบนอิมแพคอีกครั้งนึงรอดูซิว่าเขาจะเอาโชว์อะไรมาโชว์เรานะครับวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามด้วยเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย